สวัสดีครับวันอาทิตย์แบบนี้ก็เป็นเวลาของอาเซียนซันเดย์และในสัปดาห์นี้อยู่กับเรา2คนผมเจษฎาสาราทองครับดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะวันนี้แน่นอนเรามีเรื่องที่น่าสนใจนะคะในอาเซียนแล้วก็คู่ค้ามาฝากกันค่ะอาจารย์เจษเริ่มก่อนดีกว่าครับมาเริ่มต้นนะฮะกันด้วยข่าวของประเทศกัมพูชานะครับจริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะครับจากประเทศที่เคยยากจนเนี่ยก็อยากที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางอย่างของเราเนี่ยถือว่าเป็น upper middle income country ก็คือว่าเป็นประเทศระดับกลางแต่ว่าอยู่ด้านบนแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยกำลังจะกลายเป็นประเทศที่อยู่ในระดับกลางแต่ว่าระดับล่างเนี่ยนะครับเขาต้องมีความท้าทายอะไรกันบ้างไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับมีข่าวนะบอกกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยอยู่บนจุดเปลี่ยนการรับมือความช่วยเหลือจากต่างชาติเพราะอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าถ้ากัมพูชานั้นกลายมาเป็นประเทศที่อยู่ในระดับกลางแล้วเนี่ยความช่วยเหลือจากต่างชาติก็ต้องลดลงทำให้เขาเนี่ยต้องปรับปรุงตัวนะครับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญนะครับกล่าวว่าขณะที่เศรษฐกิจของกัมพูชาก้าวเข้าสู่สถานะของประเทศที่มีรายได้ปานกลางในปีนี้ครับผู้ออกนโยบายจะต้องระมัดระวังในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านจากที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติมาสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยรายได้ของตนเองมากขึ้นครับทีนี้ธนาคารโลกเนี่ยก็ได้ระบุเกณฑ์เอาไว้นะครับคุณทิพย์เขาบอกว่าอยู่ที่$1,045อันนี้ก็คือรายได้ต่อหัวของประชากรกัมพูชานะครับถ้าเกินเกณฑ์นี้เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 37,470 บาทเนี่ยนะฮะก็จะถือว่ากลายเป็นประเทศระดับกลางซึ่งกัมพูชาเนี่ยคาดว่าจะมาอยู่ที่ประมาณ 39,300 บาทนะหรือว่าที่ประมาณ 1,096 ดอลลาร์สหรัฐต่อประชากรต่อคนเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยก็จะทำให้กัมพูชาเนี่ยมาอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำนะหรือว่าเป็น lower middle income country นะฮะซึ่งเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่อยู่ในระดับประเทศที่อยู่ในระดับกลางเนี่ยนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติคำว่าการช่วยเหลือจากต่างชาตินะครับคือ foreign aid นะฮะได้มาจากไหนได้มาจากประเทศผู้ให้บริจาคนะครับหรือว่า donor นะครับสำหรับประเทศที่มีรายได้ระดับกลางนะครับที่มีรายได้ปานกลางภาษาอังกฤษนะครับคือ middle income และผู้ออกนโยบายนะครับก็คือ policy maker นะครับทั้งนี้ครับถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรายได้ที่มาจาก donor หรือว่าผู้ที่ให้บริจาคเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเคยได้รับความเสียหายจากสงครามมาก่อนคำว่าได้รับความเสียหายจากสงครามนะครับ war torn นะครับทีนี้ครับนายเดวิดแวนกรรมการผู้จัดการของ Boer Group Asia ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในประเทศกัมพูชานะครับบอกว่ากว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเงินที่ได้เป็นความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหรือว่า ODA เนี่ยทำให้กัมพูชาเนี่ยนะครับฟื้นตัวเป็นอย่างมากครับทั้งนี้ครับตามรายงานของคณะกรรมการความร่วมมือแห่งกัมพูชาหรือว่า CCC เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาเองเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนักเพราะว่าเปลี่ยนรูปแบบนะจากเดิมเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือแบบให้เปล่าแต่ว่าต้องปรับตัวมาสู่การได้รับความช่วยเหลือแบบที่เป็นเงินกู้นะครับทั้งนี้ครับทางกัมพูชาเองเนี่ยนะครับก็มีการคาดการเอาไว้นะครับตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแห่งชาติของกัมพูชาบอกไว้ว่าในปี2014ถึง2018เนี่ยนะครับกัมพูชาก็ตั้งเป้าเอาไว้นะฮะว่าจะขยับมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่รายได้ประเทศที่มีปานกลางขั้นสูงหรือว่า upper income middle income country เนี่ยนะครับภายในคริสตศักราชที่ 2030 ครับค่ะจากเรื่องของกัมพูชานะคะก็แต่ละประเทศมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราอีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งเป้าหมายเช่นเดียวกันค่ะคือการสร้างนะคะประเทศเนี่ยให้เป็นซิลิคอนวัลเลย์ค่ะแห่งเวียดนามค่ะเราไปดูข่าวนี้กันนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้เลิกสร้างซิลิคอนวัลเลย์แล้วค่ะการก่อสร้างไซงอนซิลิคอนซิตี้ค่ะถือว่าเป็นโครงการไฮเทคคอมเพล็กซ์มีโมเดลมาจากซิลิคอนวัลเลย์นะคะในสหรัฐก็เริ่มขึ้นแล้วที่นครโฮจิมินห์ทีนี้ซิลิคอนวัลเลย์ก็คือเป็นเมืองไอทีเนาะอาจารย์เจตที่สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับการก่อสร้างที่เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีพิธีตอกเสาเข็มใช่ไหมคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า groundbreaking ceremony ก็คือพิธีตอกเสาเข็มค่ะทางซิลิคอนวัลเลย์ของเวียดนามนะคะได้ลงทุนด้วยงบประมาณ 1,400 ล้านบาทค่ะตั้งอยู่ในไซง่อนไฮเทคพาร์คค่ะเขต 9 โฮจิมินห์ซิตี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด52 เฮกเตอร์ซึ่งโครงการเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2เฟสแล้วก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2020 ทีนี้ไซง่อนไฮเทคพาร์คเนี่ยเขาก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า Industrial Park Industrial Park คือนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าสวนอุตสาหกรรมค่ะทั้งนี้นะคะประธานโครงการค่ะก็บอกว่าหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จค่ะไส้งอนซิลิคอนซิตี้ก็จะกลายเป็นเมืองที่ทันสมัยพร้อมไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดึงดูดผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทั้งจากเวียดนามแล้วก็ต่างชาติค่ะโครงสร้างพื้นฐานเราจะได้ยินบ่อยมากทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า infrastructure นอกจากนี้ค่ะนักพัฒนาโครงการก็ยังตั้งเป้าดึงดูดกิจจากซิลิคอนวัลเลย์จากแคลิฟอร์เนียนะคะนั้นก็จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็บริษัทเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีจำนวนมากให้เข้ามาวิจัยแล้วก็พัฒนาในไส้งอนซิลิคอนซิตี้ค่ะประธานโครงการไส้งอนซิลิคอนซิตี้เองก็ยังบอกค่ะว่าผู้ประกอบการสัญชาติเวียดนามอเมริกันมั่นใจว่าจะสามารถหานักลงทุนมาลงทุนในไส้งอนซิลิคอนซิตี้ได้ไม่ยากค่ะเพราะว่ามีเครือข่ายชาวเวียดเกี่ยวหรือว่าชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ต่างชาติค่อนข้างมากทีนี้พูดถึงการลงทุนเนี่ยนะคะหรือว่าทุนที่ไปลงสำหรับกิจการค่ะใช้คำว่า capital investment ส่วนบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะก็เราใช้ได้หลายคำค่ะมี enterprise หรือว่าอาจจะมีคำว่า firm ก็ได้นะคะเฟิร์มที่ไม่ใช่ fit and firm นะแต่เฟิร์มสะกดเหมือนกันเลยบริษัทค่ะก็แปลว่าบริษัทหรือวิสาหกิจค่ะทีนี้ไซงอนซิลิคอนซิตี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับธุรกิจของเวียดนามได้ค่ะซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศด้านประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมไซงอนไฮเทคพาร์คนะคะก็หวังว่าไซงอนซิลิคอนซิตี้เนี่ยจะสามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า20บริษัทค่ะด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทภายใน5ปีหลังจากที่เปิดอย่างเป็นทางการนะคะบอกอีกรอบก็ได้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วพิธีตอกเสาเข็ม groundbreaking ceremony นะคะทั้งนี้ไซงอนซิลิคอนซิตี้ค่ะตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของเมืองโฮจิมินห์เนี่ย15กิโลเมตรค่ะแล้วก็ไซงอนไฮเทคพาร์คเป็นหนึ่งในโครงการพื้นที่เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเวียดนามแล้วก็เป็นหนึ่งใน5โครงการเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนพัฒนานครโฮจิมินห์ซิตี้จนถึงปี2025ค่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของทางเวียดนามนะครับข้ามไปดูข่าวจากอินโดนีเซียกันบ้างนะครับมีข่าวที่น่าสนใจนะครับบอกว่าอินโดนีเซียเล็งใช้จระเข้ป้องกันนักโทษคดียาเสพติดหนีออกจากคุกนะครับปัญหาของยาเสพติดนั้นก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆชาติในอาเซียนอย่างที่อินโดนีเซียด้วยเช่นเดียวกันจนทำให้หน่วยงานต่อต้านยาเสพติดของอินโดนีเซียต้องออกมาชูโครงการก่อสร้างเรือนจำบนเกาะที่มีจระเข้ล้อมรอบครับเพื่อคอยดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ให้นักโทษประหารคดียาเสพติดเนี่ยหนีออกจากคุกได้นะครับคำว่าโทษนะฮะก็คือ convict หรือว่า inmate นะถ้าเป็นนักโทษคดียาเสพติดก็บอกว่า drug convict หรือว่า drug inmate นะฮะสำหรับนักโทษประหารนะครับก็จะเป็นคำว่า death row inmateนะครับสำหรับการแหกคุกหรือว่าหนีออกจากคุกนะครับ to escape a prison นะครับก็แหกคุกนั่นเองนะครับข้อเสนอนี้นะครับเป็นของหัวหน้าหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดที่ชื่อว่านายบูดิวาเซโซนะถือว่าไอเดียกระฉูดมากเลยเนี่ยฮะวางแผนที่จะเตรียมเดินทางไปดูสถานที่เลยนะครับตามหมู่เกาะต่างๆนะครับหมู่เกาะครับ Archipelago นะครับโดยระบุว่าจะนำเอาจระเข้เนี่ยมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะหาพันธุ์นะฮะยิ่งดุร้ายเนี่ยยิ่งดีเลยและขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะครับทางหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดเนี่ยก็กำลังหารือกับกระทรวงยุติธรรมถึงแผนการดังกล่าวตอนนี้ยังเป็นแผนการอยู่นะครับทางนี้ครับนายวาเซโซมองว่าจระเข้เนี่ยจะสามารถเป็นผู้ป้องกันนักโทษแหกคุกได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณทิพย์เขาบอกว่านักโทษเหล่านี้ไม่รับสินบน แสดงว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสินบนมาก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามหน่วยงานดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับทั้งสถานที่ตั้งของเรือนจำนะฮะแล้วก็วันเปิดเรือนจำนั้นก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรนะครับแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าจะให้นักโทษยาเสพติดเนี่ยอยู่เฉพาะที่คุกแห่งนี้เท่านั้นจะไม่ให้คดีอื่นมาปนเพราะอะไรครับเขาบอกด้วยนะครับว่านักโทษยาเสพติดเนี่ยอาจจะไปชักชวนนักโทษคดีอื่นๆให้เข้าร่วมในเครือข่ายยาเสพติดก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยต้องเป็นแค่นักโทษคดียาเสพติดเท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับอินโดนีเซียนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายต่อต้านยาเสพติดเนี่ยที่มีบทลงโทษรุนแรงมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยจะได้ยินข่าวกันแล้วนะที่มีการประหารนะครับยิงเป้าเนี่ยนะครับนักโทษที่เป็นนักโทษยาเสพติดแต่ว่าเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็ชาวบราซิลไงฮะก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากันกับทางออสเตรเลียด้วยคำว่าการประหารด้วยการยิงเป้าครับภาษาอังกฤษคือ firing squad นะฮะสำหรับกฎหมายต่อต้านยาเสพติดนะครับคือ anti narcotic law ทีนี้เวลาที่ผมออกเสียงมาสักครู่เนี่ยจะเป็นแบบ American English ถ้าเป็นแบบ British English ก็จะใช้ว่า anti narcotic law อันนี้บางคนอาจจะมองว่าก็นี่ไง anti นี่แหละมาจากอันนี้ออกเสียงอังกฤษนะแต่ถ้าเป็นแนว American English จะเป็น anti นะครับนะฮะก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับว่าผู้นำของอินโดนีเซียเนี่ยได้เคยสั่งประหารชีวิตนักโทษต่างชาติในคดียาเสพติดถึง7 คน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าก่อให้เกิดนะฮะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะฮะระหว่างออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียเลยครับจากเรื่องของการใช้จระเข้นะคะมาคุมคุกจริงๆแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะถ้าเกิดลองนึกถึงสิถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยไปติดอยู่ที่ไหนสักแห่งเลยมีจระเข้คุณจะกล้าไปไหนวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับถูกต้องจากเรื่องของการใช้จระเข้อินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคู่ค้าอาเซียนบ้างค่ะมีเรื่องราวมาฝากจากเกาหลีใต้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนักศึกษาที่นั่นเนี่ยไม่นิยมเรียนมหาลัยคือเรียนที่โรงเรียนอาชีพมากกว่านะคะก็เป็นคนเกาหลีหันมาเรียนสายวิชาชีพกันมากขึ้นค่ะวัยรุ่นเกาหลีใต้หันมาเรียนสายวิชาชีพนะคะเพราะว่าจบมาก็มีงานทำทันทีแทนที่จะมุ่งเน้นศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเหมือนในอดีตค่ะคือแม้ว่าสังคมเกาหลีใต้เนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับใบปริญญาแล้วก็สถาบันศึกษาที่จบมาอันนี้ก็เหมือนบ้านเราเนาะแต่ว่าปัจจุบันค่ะมีนักศึกษาจำนวนมากในเกาหลีที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วหันมาเรียนสายวิชาชีพหรือว่ามุ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานเลยทีนี้ที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆคืออย่างมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook นะคะหรือว่าบิลเกตด้วยไหมที่ออกจากมหาวิทยาลัยสตีฟ จ็อบส์ด้วยนะคะเขาใช้คำว่า to drop out of university to drop out of university นะคะก็คือเลิกเรียนกลางคันหยุดเรียนมันซะงั้นลาออกจากมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็หันไปเรียนสายวิชาชีพแทนหรือว่ามุ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานเพราะว่าเห็นว่าถ้าจบมหาวิทยาลัยชื่อดังท้ายสุดก็ต้องมาแย่งหางานกันทำในบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่ดีค่ะมหาวิทยาลัยชื่อดังหรือว่ามีชื่อเสียงภาษาอังกฤษใช้คำว่า prestigious university ส่วนงานที่เป็นที่ปรารถนาเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า coveted job ยกตัวอย่างค่ะมีหนุ่มเกาหลีวัย 25 ปีคนหนึ่งเขาก็ลาออกกลางคันแบบนี้แหละหันมาเรียนหลักสูตรพยาบาลที่วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่ต้องกลุ้มใจค่ะเพราะว่าหลักสูตรลูกชายที่เรียนมาเนี่ยมีแนวโน้มได้งานสูงค่ะคือพอเรียนปุ๊บมีประกาศนียบัตรแล้วก็มีงานรองรับทันทีค่ะหรือบางคนค่ะอาจหยุดเรียนกระทันหันแล้วออกมาทำงานก่อนให้ได้ประสบการณ์ค่อยกลับสู่ระบบการศึกษาใหม่นะคะพอจบปริญญาก็จะทำให้นักศึกษาคนนั้นได้เปรียบทันทีเมื่อแข่งกับคนอื่นในตลาดแรงงานเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วค่ะการที่หนุ่มสาวเกาหลีมีทิศทางชีวิตแบบนี้เป็นเพราะว่าตัวเลขการว่างงานในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหนุ่มสาวเกาหลีอายุ 15-29 มีมากกว่า 11% ที่เป็นคนว่างงานสูงสุดนับจากปลายทศวรรษที่ 90 เลยทีเดียวค่ะทีนี้มหาวิทยาลัยปูชอนในเกาหลีใต้บอกว่ามีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพกันมากขึ้นโดยเฉพาะหลักสูตรพยาบาลค่ะคือตอนนี้อาชีพพยาบาลเป็นที่ต้องการสูงมากส่วนหนึ่งเพราะเกาหลีใต้มีประชากรวัยชราเพิ่มขึ้นทำให้มหาวิทยาลัยปูชอนซึ่งไม่ได้เป็นสถาบันศึกษาชั้นนำในเกาหลีแต่ว่านักศึกษาที่จบมาสายพยาบาลค่ะก็จะมีโอกาสได้งานมากถึง 88%ทีนี้หลักสูตรวิชาชีพเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า vocation program นะคะส่วนโรงเรียนอาชีวศึกษาใช้คำว่า vocational training school นักศึกษาที่จบสายพยาบาลก็มีอีกคำหนึ่งคือว่า nursing graduate ค่ะครับนะครับ vocation นะครับไม่ใช่ vacation อันนั้น vacation แปลว่าไปเที่ยว holiday อะไรแบบนี้ไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเทรนด์เรื่องการมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางแบบนี้ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยก็หันมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางแบบนี้ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าเซ็นมงกักโคก็มีหลายแบบเลยอย่างเช่นโรงเรียนสำหรับทำเล็บโรงเรียนตัดขนสุนัขเพราะว่าเขารู้แล้วไงว่าเขาต้องการอะไรแล้วจะมีอาชีพแบบไหนก็ถือว่าไม่ต้องมาเสียเวลาแล้วก็ชัดเจนกันไปเลยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวคราวที่เรานำมาให้นะฮะจาก4ประเทศเลยนะครับตอนนี้เราไปสรุปข่าวกันนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นในอาเซียนบ้างกับอาเซียนราวด์อัพครับประธานาธิบดีเต็งเส็งผู้นำพม่ายอมรับความพ่ายแพ้และแสดงความยินดีกับพรรค NLD ที่มีแนวโน้มสูงชนะการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้นางซูจีเตรียมหารือความปรองดองกับผู้นำกองทัพและประธานรัฐสภาเพื่อความราบรื่นของการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมือง ทางการฟิลิปปินส์ซ้อมมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินในสนามบินกรุงมะนิลาเตรียมพร้อมต้อนรับผู้นำโลกที่จะมาร่วมประชุมสุดยอดความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกสัปดาห์หน้าการยกเลิกเที่ยวบินกว่า 1,300 เที่ยวเพื่อสงวนรันเวย์ให้เครื่องบินของผู้นำประเทศต่างๆและให้วันที่ 17-20 พฤศจิกายนเป็นวันหยุดงานในกรุงมะนิลาอีกด้วยสภาชาติเวียดนามอนุมัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับปี 2016 ตั้งเป้า GDP เติบโต 6.7% โดยยังคงเป้าหมายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคขยายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคมคณะกรรมการประสานงานการลงทุนอินโดนีเซียคาดการณ์ว่าการลงทุนจากต่างชาติและคนท้องถิ่นจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,580,000 ล้านบาทรัฐบาลผ่อนปรนภาษีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆทำให้นักลงทุนสามารถเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียได้ง่ายขึ้นมูลนิธิ Charities Aid Foundation เปิดเผยผลสำรวจพบว่าเกือบ 60% ของชาวสิงคโปร์มักบริจาคในรูปแบบเงินสดแต่ทำงานอาสาสมัครเพียง 30%จาก145ประเทศพบว่าสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 18 สำหรับความถี่ในการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้อื่นขณะที่ประเทศที่ใจบุญที่สุดอันดับหนึ่งของโลกคือพม่านั่นนะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วในช่วงหน้านะครับไปติดตามทศพลคนอาเซียนกันครับ